บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจัดโครงการพลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนครั้งที่4เมื่อวันที่11ตุลาคม2559ที่ห้องกินนรีโรงแรมศรีหราชอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานเปิดโครงการพลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนครั้งที่4ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดโดยมีนางสาวจินตนาหวดกระโทกผู้จัดการภาคเหนือตอนล่างพิจิตรนางสาวนารีรัตน์สุขเอมผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาอุตรดิตนายสมคิดผานุการหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตพันตำรวจโทเจริญแดงเรืองรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองอุตรดิตพร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตโรงเรียนพิชัยโรงเรียนลับแลพิทยาคมโรงเรียนทองแสนขันวิทยาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศและโรงเรียนน้ำป่าชนุปถัมภ์จำนวนกว่า60คนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนำเสนอผลงานชมรมปลอดภัยในสถานศึกษาสืบเนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุ www.thairsc.com พบว่าในประเทศไทยเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง140เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอนาคตของประเทศทุก1นาทีจะมีผู้บาดเจ็บ1คนทุกชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิต3รายนับเป็นความสูญเสียอย่างมากจากรายงานขององค์การอนามัยโลกมีการจัดอันดับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยถูกจัดว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากเป็นอันดับ2ของโลกมีอัตราการตาย 36.2 คนต่อประชากรแสนคนทางบริษัทกลางได้จัดทำแผนงานสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนได้รู้จักการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเคารพกฎจราจรและมีความตระหนักถึงความปลอดภัยตั้งแต่วัยเรียนสำหรับอัตราการสวมหมวกนิรภัยการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตอำเภอเมืองสวมหมวกนิรภัยเพียง 43.72ผู้สอนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกเพียงร้อยละ 24.56 ซึ่งเป็นอัตราที่น่าตกใจเพราะการสร้างความตระหนักการรับรู้การเคารพกฎจราจรและอื่นๆยังคงมีน้อยมากในวันนี้ได้จัดเวทีนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้นและจะคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศระดับจังหวัดไปนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบรางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตรครับสำหรับการจัดงานของบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในครั้งนี้นะครับก็เข้าไปดำเนินการในสถานศึกษานะฮะในจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะซึ่งจะทำให้เยาวชนของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยลดอุบัติเหตุลงนะฮะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอุบัติเหตุถึง 2,200 ครั้งนะฮะซึ่งในครั้งในการอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตถึง178รายนะฮะ